เราไปเที่ยวไหนมานะไปเที่ยวที่ไหนมาไปเที่ยวที่ไหนมาล่าสุดใช่ไหมคะล่าสุดไปไต้หวันมาไปไต้หวันใช่ใช่ค่ะเราไปทำคลิปวิดีโอหรืออะไรอะไรใดๆใช่ก็ไปถ่าย YouTube แหละเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเที่ยวก็ถือว่าทำงานไปด้วยก็เลยว่าเออเดี๋ยวกับเอา EP กลับมาฝากคนดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีทั้งเที่ยวทั้งกินเลยค่ะฝากติดตามด้วยมีอะไรพิเศษไหมคะความหวานอะไรใดๆปกติแต่พิเศษคือน้ำหนักน่าจะขึ้นเพราะว่าเป็นทริปกินกินแบบกินยับเพราะว่าไต้หวันเขาแบบว่าไนท์มาร์เก็ตเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแยก EP เที่ยวแล้วก็ EP นึงเป็นกินทีเดียวไปเลยกินทุกวันค่ะใช่ใครพาทานเยอะโอ้ใช่ไหมเขาเป็นคนกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาแบบกินเยอะกินบ่อยใช่เราก็คือจะเที่ยวเอ้าไม่ได้เที่ยวอีกแล้วกินแวะกินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสวีทบ้างไหมคะปกติเลยเหมือนที่ทุกคนเห็นใน YouTube อ่ะเป็นแบบฟิลนั้นเลยใช่ๆเดียวไปเลยใช่ไหมใช่ๆๆเพราะเราถ่ายตลอดเลยแบบถ่ายตลอดจริงใช่ก็แต่ว่าเป็นคู่ที่หวานมากจริงหรอก็ไม่นะอาจจะแบบว่าลงรูปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบหวานแบบกันนะคิดว่าใช่ก็ฟิลแบบเพื่อนๆเลยแกล้งกันหวานมากขึ้นไหมคะพี่ผู้ชายอะไรนะหวานมากขึ้นไหมคะจากแต่ก่อนหวานมากขึ้นก็ไม่ค่ะรู้สึกปกติแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเราเริ่มแบบคุยกันได้แบบลึกขึ้นอะไรเงี้ยในเรื่องแบบในชีวิตที่แบบเรามีปัญหาเยอะๆมันรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นในความรู้สึกมากกว่าที่แบบว่าเออเราไว้ใจเขามากขึ้นคุยเรื่องแบบอะไรลึกๆกันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่กี่ปีกี่ปีเดือนสองไหมประมาณนั้นใช่ประมาณสองปีกับตัวใช่ใช่ประมาณนั้นที่เราใช้สถานะคำว่าแฟนเออประมาณนั้นน่ะใช่ประมาณนั้นจะมีวันครบรอบอะไรกันใดๆมันไม่นะแบบเพราะว่ามันเจอกันบ่อยด้วยมั้งคะเพราะว่าทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นฟีลแบบมันก็เหมือนกินข้าวก็กินข้าวปกติด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องมีวันไหนพิเศษกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะพิเศษทุกวันอุ๊ยเอาอย่างเงี้ยอย่างแล้วมันก็ดูหวานเลยทั้งที่มันไม่ได้หวานนะสองปีต้องปรับอะไรมากขึ้นไหมคะจริงจริงก็ปรับเรื่อยๆค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอคนมันต้องทำงานด้วยกันด้วยเลยก็จะมีความคิดเห็นที่แบบต่างกันเราต้องมาคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเรื่องปณิสัยที่ต่างกันอะไรเงี้ยเราต้องมาคุยมาปรับกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วล่าสุดที่เห็นเขาค่อนข้างแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเจ๊ค่ะทุกคนโฟกัสเรื่องนี้เขาน่าจะดีใจเพราะว่าเขาแบบว่าพยายามปั๊มหุ่นอยู่ใช่คืออย่างที่บอกที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากแบบมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจะได้รับบทที่แบบดูโตขึ้นเพราะว่าอายุเขาก็แบบเริ่มมากขึ้นใช่แบบไม่ได้เป็นแบบวัยรุ่นอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำตัวเองให้ตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เราเห็นภาพแล้วก็มีสาวๆคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราแบบแซวใช่ไหมคะหรือว่าแบบก็ปกตินะหมายถึงว่าไม่ได้แซวว่าแบบมีใครมาคอมเมนต์อะไรเขาหรอกแต่ก็แซวว่าแบบแบบโอ้นี่แบบดูกล้ามแน่นเนาะอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าให้กำลังใจเขาตอนที่เขาจะได้มั่นใจเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก่อนใช่มีหัวไหมหรือบอกว่าเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่นะคือเขาไม่ได้แบบว่าเดินห้างแล้วเขาถอดเสื้อไงคือเขาบอกว่าถอดที่ทะเลคือทะเลหลังภาพอะทุกคนเขาก็ถอดหมดคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็ถอดเป็นที่ๆใช่ใช่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณโอเคขึ้นมากอยากเป็นเพื่อนส่วนตัวหนูไม่ได้แบบไม่เคยรู้สึกว่าแบบอันไหนจะพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่รู้สึกคือเขาอะรู้สึกว่าเขายังแบบตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกอยู่ตลอดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องฟิตเนสทุกวันตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าไม่มีวันไหนที่พอดีเลยเขาอยากแบบตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาออกกำลังกายหนักมากใช่ใช่เขาพยายามจะแบบเข้ายิมแล้วก็เหมือนแบบล่าสุดอาจจะแบบลงสมัครอะไรที่แบบใช้กำลังอะไรเงี้ยเยอะเขาจะเป็นชอบแนวลุยๆใช่เขาเลยออกกำลังกายบ่อยค่ะเอ็มวีให้กับเสียงน้ำเสียงเปลี่ยนไปคนจริงไหมเมื่อกี้พี่จะเสียงเป็นไปหน่อยอ่ะก็ดีใจคือตอนแรกที่ทางทีมงานบิวกิ้นแล้วก็น้องเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเราหรออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือหนูว่าส่วนตัวนะหนูสูว่าหนูอาจจะอายุห่างกับบิวกิ้นเยอะอะไรเงี้ยแบบเราสามารถเป็นนางเอกเอ็มวีบิวกิ้นได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าแบบเคยไปทานข้าวเคยเจอตามงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีใจเป็นโอกาสที่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เราได้ทำงานกับกินแล้วก็ทีมงานพี่เบลสุพลแล้วก็แบบร่วมกับพี่โรสอะไรเงี้ยสุว่าต้องเป็นชิ้นงานที่ดีแล้วมันก็ออกมาดีจริงก็ดีใจแฟนก็บอกเคมี
โอ้ยขอบคุณมากคือมันจะมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบกล้าเล่นกับบิวกินมากขึ้นกล้าเข้าใกล้กล้าแกล้งแบบแกล้งกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็น่าจะแบบส่งผ่านจากบทบาทที่เขาวางไว้ใน MV ได้ดีจะเห็นคอมเมนต์อะไรใดๆแฟนๆบ้างไหมคะก็มีตามบ้างตื่นเต้นอ่ะเนาะแล้วก็แบบว่าอุ๊ยค่ะเขาจะชอบมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรผลตอบรับดีค่ะดีกว่าที่คาดไว้ก็ดีใจที่ทุกคนชอบเพราะว่าเราก็แบบโหเราตั้งใจทํางานมากเราแบบไปประจวบเลยเลยอ่ะนั่งรถไปอะไรก็ทุกคนเต็มที่แล้วก็ดีใจใช่ๆมันถ่ายมีแอบแกล้งกันบ้างมั้ยคะพิงค่ะโอ๊ยหนูแกล้งไม่ทันเค้าละค่ะบิวกิ้นเอนเนอร์จี้มากเค้าแบบว่าแกล้งเลยไงเค้าไม่ได้แกล้งแค่เรานะเค้าแกล้งทุกคนไม่ต้องกลับตากล้องอะไรเงี้ยเค้าแกล้งหมดเลยแล้วแบบเค้าก็แบบเยอะวีรกรรมเยอะสร้างความขอร้องอะไรเงี้ยแบบเค้าแบบเป็นบิวกิ้นน่ะใช่ตลกๆค่ะสนุกๆถามถึงคาเฟ่ที่ขอนแก่นค่ะที่ไปเปิดทําด้วยกันกับไม่อะไรเป็นคาเฟ่ของแต่คนเดียวใช่เราไปด้วยเราก็แบบไปซัพพอร์ตเค้าในช่วงแรกๆที่เปิดเพราะว่าแบบเค้าเองก็เครียดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแรกที่เค้าทําใช่แล้วมันก็จะมีความแบบอุ๊ยต้องทํายังไงดีทํายังไงถึงจะดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบปรึกษาการแล้วก็ช่วงแรกๆคนก็เยอะอ่ะก็เลยเหมือนแบบไปช่วยเป็นเด็กเสิร์ฟไปบอกว่าช่วยคิดเมนูอะไรไปลองชิมว่าที่เขาคิดมามันแบบถูกปากทุกคนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปถามคอมเมนต์จากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังต้องแบบคอยไปดูร้านที่เขาจะดูอะไรจริงๆส่วนตัวแบงค์อ่ะต้องบินตลอดใช่เขาก็จะแบบบินกลับขอนแก่นบ่อยขึ้นแล้วแบบกรุงเทพแบบก็ทำงานสลับสลับกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวพิมพ์ถ้าว่างก็มีโอกาสก็จะกลับไปช่วยเขาถ่ายรูปโปรโมทไหมเพราะเราถ่ายด้วยเนี่ยเชื่อไหมว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าไปทุกครั้งคือคนเยอะทุกครั้งแล้วเรารู้สึกแบบไม่รู้จะถ่ายตรงไหนอะไรเลยได้เป็นเด็กเสิร์ฟก่อนใช่เลยภาพที่เห็นก็เลยเอาเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ